มาตั้งแต่7โมงค่ะ9โมงค่ะมา6โมงครึ่งครับน้องในแฟนอีกคนหนึ่งมาตี5ครึ่งมาเสื้อถาวรเสื้อครับตอนนี้ทุกคนขาดแคลนเสื้อครับเสื้อค่ะเสื้อค่ะเสื้อค่ะพี่กวาง AV Normal ค่ะ AV Normal แต่งตัวเฟี้ยวฟ้าววันนี้ตัวพี่มีนัดกับเด็กจะไปหาสาวนั่งแชทผ่านจอร้านอินเทอร์เน็ตเอ๊ะตาปังๆเห็นเขาคีย์บอร์ดกันทั้งวันทุกคนในร้านเขาติดเกมอะไรเห็นเขาบอกว่าเพลงโคตรจะมันฟังไปแล้วก็โยกซ้ายบางทีก็เบลอจนเอียงขวาพอเดินเข้าไปเท่านั้นแหละทุกเครื่องเล่นเหมือนกันเล่นกับพลวันเล่นพลุงพลังเล่นกันแต่ละวันเกมไรอ่ะไอ้ยะออดิชั่นเล่นไปแล้วก็โยกซ้ายก็เป็นเพลงจนเอียงขวาเล่นแต่บี้ตะบันอีลุงตุงหนังเล่นจนเครื่องจะพังนี่มันเกมอะไรตอนนี้นะคะเราอยู่กับพี่แป้งคนที่ทำให้เกิดงานนี้ขึ้นเดี๋ยวเราจะมาสัมภาษณ์ความรู้สึกของพี่แป้งกันค่ะอะไรที่ทำให้เกิดงานนี้ขึ้นนะคะค่ะจริงๆงานนี้นะคะออดิชั่นแดนซ์ปาร์ตี้เป็นครั้งที่2แล้วนะคะเราจัดงานนี้ขึ้นมาเพื่อที่เราอยากจะให้ผู้เล่นชาวออดิชั่นเนี่ยได้มีโอกาสมาพบปะเจอกันมาทำกิจกรรมนอกเกมด้วยกันบ้างนะคะโดยที่เราก็จะมีศิลปินนะคะเป็นไฮไลท์แล้วก็มีไอเทมพรีเมียมแจกต่างๆมากมายก็เหมือนเป็นการขอบคุณผู้เล่นชาวออดิชั่นด้วยล่ะที่อยู่ด้วยกันมานาน8ปีแล้วปีนี้นะคะก็บอกว่านี่เป็นสื่อกลางด้วยจากในเกมแล้วก็มาเจอกันจริงๆวันนี้ที่เราเชิญคู่รักในเกมมารวมตัวกันเพื่อถ่ายภาพนะคะคู่รัก200คู่จากเกมออนไลน์ครั้งแรกของเมืองไทยนะคะเพื่อสร้างปรากฏการณ์ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเกมออดิชั่นนะนอกจากมีเพื่อนแล้วเนี่ยก็ยังมีเรื่องของความรักด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครอยากหาเพื่อนอยากหาความรักดีๆก็เชิญชวนมาที่ออดิชั่นมีความรักมีมิตรภาพมีสิ่งดีๆหลายอย่างรออยู่ถือว่าเราไม่เคยพบกันถือว่าเราไม่เคยรักกันถือว่า